สวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะวันนี้ผมจะมาวันนี้ครับนี่นะครับนี่เลยครับมากับ VOS นะครับ VOS ปี13นะครับเพิ่งได้เข้ามานะฮะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะฮะกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เต้พัทยาฮะวันนี้นะครับผมมากับ VOS คันนี้นะฮะสีขาวนะฮะเอาเรามาดูรอบๆก่อนนะฮะว่ารถคันนี้เดิมจริงไหมนะฮะว่ารถคันนี้สวยจริงไหมฮะแล้วราคาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวพามาดูชมรอบๆนะฮะวันนี้นะครับอากาศไม่ค่อยเต็มใจเลยครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับมีแดดฮะโอเคครับนะมาดูเลยนะฮะมาดูเลยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับคันนี้รวมๆแล้วครับสีสันสวยนะฮะเต็มนะฮะคันนี้นะครับคือผมบอกพ่อค้าเลยนะครับว่ารถคันนี้พร้อมตั้งนะฮะอาจจะมีเก็บนิดๆหน่อยๆนะฮะวันนี้นะฮะโอเคมาดูรอบๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายถ้าไม่มีตำหนินะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับส่วนยางนะครับยางคือโอเคเลยนะฮะยางคือโอเคเลยนะฮะยางตัวนี้ผมบอกได้เลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ได้เลยนะฮะคือยางสวยมากครับดอกเต็มนะฮะมาดูข้างหลังครับมาดูข้างหลังครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูภายในนะฮะมาดูรอบๆก่อนนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะผมบอกเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ดูฮะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีตำหนินิดหนึ่งฮะจะมีเหมือนหลักยิ้มนิดหนึ่งแต่ถามว่าถ้าไม่สังเกตอะจะไม่เห็นนะฮะถามว่าซีเรียสไหมตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสครับนะฮะมาดูรอบๆฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่มีนิ้วรอยอะไรเลยนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็สีสันก็คงก็เต็มนะฮะคุยงานก็คือล้างขายได้เลยนะฮะทาสีอยู่ที่21นะฮะ21สิงหาคม63นะครับนะครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมพามาดูเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับว่าฝากระโปรงรถคันนี้สวยไหมรถโดนชนไหมรถน้ำท่วมไหมฮะวันนี้ผมเต้พัทยานะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดทุกตัวนะทุกจุดให้ทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับ FC ของผมนะฮะได้ดูกันนะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูครับนี่นะฮะทุกอย่างนะครับเวลาเราค้าขายนะฮะเต้พัทยาชัดเจนครับผมครับตรงไปตรงมาครับผมครับนี่นะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะฮะดูนะครับดูนะครับตัวนี้นะฮะเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับเห็นรูไหมฮะนี่แย่ได้นะครับรูเดิมนะฮะรูเดิมแย่ได้ครับยังฟิตอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะผมบอกนะฮะน็อตขยับครับรถคันนี้เคยเก็บสีมาฮะเคยเก็บฝากระโปรงมานะฮะแต่ไม่มีโดนชนฮะดูตรงนี้นะฮะตัว R นะฮะตัว L นะครับเห็นไหมครับ 1L ยังอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ฮะมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งขวานะฮะตัวนี้เหมือนกันฮะสติ๊กเกอร์นะฮะยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบตัว1 1R ก็ยังอยู่ครบนะฮะแล้วตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะตรงนี้เดิมนะครับเนี่ยตรงนี้เดิมนะฮะตัวที่มันเป็นสีนะฮะสีจากโรงงานเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้สีจากโรงงานยังอยู่นะครับนะฮะเห็นไหมครับพูดง่ายๆเลยครับรถคันนี้เดิมครับไม่มีชนฮะไม่มีชนฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงฮะแล้วผมจะพาไปดูภายในนะฮะโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดูนะฮะผมบอกเลยนะฮะผมคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะว่าเนี่ยครับเครื่องตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะเครื่องตรงนี้ยังดีอยู่เลยนะครับมาดูเครื่องใกล้ๆนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเครื่องเดินเรียบครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะเรื่องกังวลเรื่องเครื่องตัดไปได้เลยครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในก่อนฮะว่าภายในสวยแค่ไหนฮะโอเคไหมครับตัวนี้นะฮะภายในฮะภายในจริงแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้ภายในจริงๆแล้วเป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลุกให้นะให้ดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับเห็นครับตัวนี้นะฮะจริงๆภายในเป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะแต่ว่าลูกค้าคนเดิมนะฮะลูกค้าคนเดิมได้เปลี่ยนเบาะส
วมเป็นหนังมาฮะหนังสีดำนะฮะเอามาดูข้างหลังก่อนครับนี่ฮะข้างหลังสวยฮะข้างหลังสวยสะอาดครับผมครับนี่นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปดูใหม่อ่ะดูอยู่ช่วงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะช่วงนี้ครับคือหนังเนี่ยหนังของเขาเนี่ยยังสวยเดิมอยู่เลยนะครับแล้วตรงตะเข็บตรงนี้ฮะเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนะฮะไม่มีตำหนินะฮะตรงนี้เหมือนกันฮะเดิมหมดเลยครับสวยฮะมิดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมมาสรุปตรงที่ว่าคันนี้นะฮะว่าไมล์อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะคันนี้นะฮะเห็นไหมฮะคอนโซลหน้าเห็นไหมสวยไหมฮะตัวนี้มันเป็นตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวเจนะฮะตัวเจจะดูที่ตรงนี้นะฮะว่ามันจะเป็นกระจกปกติแล้วถ้าเป็นตัว E นะฮะมันจะกระจกปรับไฟฟ้าใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นกระจกที่ว่าใช้มือปรับนะฮะอันนี้เรียกตัวเจนะฮะแต่ว่าตัวเจสมัยนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะจะมีแอร์แบ็กนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเห็นฮะรุ่นนี้ทุกเป็นตัวเจนะฮะแต่ว่าการเซฟตี้ของรถรุ่นนี้นะฮะจะมีแอร์แบ็ก2ลูกเลยนะฮะตัวนี้มาอยู่ที่ 126,545 นะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกับสำหรับรถปีนี้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยลืมไปว่าจริงๆแล้วมันจะมีข้างหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะฮะลืมไปฮะลืมไปฮะพูดมากนิดหนึ่งวันนี้นะฮะอึดอัดมากโอ้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ป่วยมานะฮะอันนี้นะฮะมาดูเลยครับผมครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่เห็นเข้ามาใกล้ๆเลยฮะเห็นไหมครับตัวนี้เดิมหมดทุกอย่างนะฮะเห็นไหมครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เหมือนกันเลยฮะฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะฮะฝากระโปรงตัวนี้นะฮะฝากระโปรงตัวนี้เคยเก็บสีมาเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะน็อตจะขยับเห็นไหมน็อตจะขยับฮะกระโปรงตัวนี้เคยเก็บสีมานะครับแต่ฝากระโปรงเดิมอยู่นะครับเนี่ยฮะเดิมครับมาดูข้างในครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะยางอะไหล่ครบครับยางอะไหล่ครบนะฮะหลังเดิมนะครับกุญแจเครื่องมือครบนะครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะรู้จักนางฟ้าป่ะนี่แหละนางฟ้านะฮะนี่แหละนางฟ้าเลยนะครับของจริงนะฮะใครบอกว่าไม่เคยเจอนางฟ้านี่ครับเนี่ยคือนางฟ้าครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือยางมันจะชอบหลุดออกนิดหนึ่งนะฮะจะต้องมีเก็บงานตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะมาดูใกล้ๆครับตรงนี้ฮะอาจจะต้องไปพ่นสีหน่อยนะฮะเก็บงานหน่อยอ่ะฮะแต่ว่าถือว่าได้เดิมอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอางี้ครับเดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูนะฮะว่ารถช่วงคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงฮะโอเคเดี๋ยวไปเราไปกันครับผมครับไปโอเคครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะว่ารถคันนี้ดีจริงแค่ไหนฮะอย่างที่ผมพูดไหมครับนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นฮะเวลาขับรถนะฮะอย่าลืมนะครับนี่นะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขับรถรอบๆดูฮะดูช่วงล่างว่ามีเก็บงานกี่ชิ้นฮะว่าช่วงล่างต้องเก็บงานนะฮะลูกปืนมีเสียงดังฮะยางมีการหอนไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แต่ละจุดฮะของด้อยของรถคันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปกันฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันนะฮะไปเดี๋ยววันนี้พาไปลองที่ขับไปเรื่อยนะฮะไปลองดูอาการของรถนะฮะว่ารถคันนี้ดีแค่ไหนฮะว่ารถเอาไปจะต้องเก็บงานไหมอ่ะฮะสำหรับพ่อค้านะฮะคือเขาจะได้ตีเก็บงานได้ว่าเก็บงานกี่ชิ้นเก็บงานกี่บาทนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่เป็น FC ทุกคนที่ติดตามอยู่นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเจอรถราคาประมาณนี้นะฮะว่าทำไมมันถูกจังนะจริงๆรถทุกคันนะฮะโอนได้ครับมีเล่มครับชุดโอนครบนะฮะรับผิดชอบในการโอนทุกกรณีนะฮะถ้ารถทุกคันนะฮะถ้าเกิดว่าโอนไม่ได้นะฮะเราสามารถเรารับคืนทุกกรณีนะฮะแล้วเราโอนเงินเต็มจ่ายจำนวนเต็มคืนลูกค้าทุกครั้งนะถ้าเกิดรถมีปัญหานะครับก็ตอนนี้นะฮะคือระบบเกียร์นะครับเห็นไหมฮะระบบเกียร์เนี่ย
ก็คือนิ่งปกติไม่มีอะไรฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างโอเคเลยฮะไม่ต้องทำอะไรแอร์ครับแอร์เย็นนะฮะระบบเครื่องเสียงครับระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมไม่มีซีดีนะฮะแต่ว่าเครื่องเสียงดังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมเครื่องเสียงสุดง่ายเครื่องเสียงดังผมไม่มีซีดีนะฮะนี่นะฮะไม่มีซีดีนะฮะเครื่องเสียงโอเคใช้ได้คือรถพูดถึงง่ายๆครับรถใช้งานปกติฮะรถใช้อยู่ทุกวันไม่มีงอแงครับไม่มีร้องไห้ครับใช้ได้ครับผมครับแล้วรถคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเอาไปล้างขายเลยก็ได้นะฮะเอาไปขัดสีนิดนึงไปล้างขายได้เลยนะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะแต่เกิดถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะ FC คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะฝากนิดนึงนะฮะเราจะได้ไม่พลาดคันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะผมเป็นพ่อค้ารถยนต์นะฮะเป็นพ่อค้าขายส่งนะฮะพูดสับง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าขายรถตัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคือเรียกว่าตัดสดนะฮะอันนี้คือคันนี้ผมจะให้ราคาเงินสดเหมือนกันนะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยนะฮะรถคันนี้ปกติแล้วนะฮะผมจะให้ดูเลยนะฮะปกติคันนี้นะฮะอยู่หน้าเต็นท์นะฮะกิ๊บกิ๊บนะฮะเห็นไหมครับวันนี้สรุปเลยนะฮะเพราะว่าถ้าพูดมากมันจะอาจจะเบื่อนะฮะวันนี้นะฮะปกติคันนี้นะครับรุ่นนี้ปีนี้นะฮะถ้าสวยๆกิ๊บกิ๊บนะฮะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราอยากได้รถคันนี้รุ่นนี้เราเดินเข้าเต็นท์เนี้ยเราจะโดนเท่าไหร่อันนี้ผมเข้าใจนะฮะผมเข้าใจนะครับคือเราอย่าเพิ่งไปว่ากันนะฮะว่าทำไมผมขายถูกจังและทำไมเพื่อนผมเต็นท์รถยนต์มือสองคนอื่นเท่าขายแพงจังจริงๆเราต้องเข้าใจเขาเพราะว่า1ผมบอกเลยนะฮะขาลูกน้องฮะคนหนึ่งก็เดือนหมื่นแล้วครับแล้วถ้าเกิดมี5คนฮะเท่าไหร่แล้ว2ค่าเช่านะฮะค่าเช่าอย่างถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเช่าที่ที่สุขุมวิทนะฮะทำเลดีๆนะครับทำเลดีๆนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะเพื่อนผมนะบางคนเช่าอยู่เดือนละ 60,000 เดือนละ 90,000 ผมถามว่าถ้าเกิดว่าขายรถราคาแบบผมเนี่ยจะอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ต้องจัดไฟแนนซ์อย่างเดียวนะฮะวันนี้นะครับผมให้ไปเลยครับปกติเนี่ยคันนี้พูดง่ายๆนะคันนี้นะฮะปกติแล้วนะครับหน้าเต็นท์สวยๆกิ๊บๆอ่ะขายอยู่ที่ 325,000 บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าถามผมขายไหมผมไม่ได้ขายราคานั้นนะฮะผมขายราคาเงินสดเอาไปที่เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแบบพูดง่ายๆนะถ้าเกิดว่ารุ่นนี้คันนี้ถ้าไม่ต้องเอาเยอะนะฮะ299ฮะตามเต็นท์นะฮะมีทั่วไปนะฮะ30หน่อยๆนะครับ32 31นะครับมีเยอะแยะนะแต่วันนี้ผมให้ไปเลยครับวันนี้ผมให้ไปเลยนะฮะเป้พัทยาให้เลยฮะวันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่259,000 บาทนะฮะวันนี้นะเคาะนะฮะวันนี้ผมเคาะแล้วขายเลยนะฮะ259,000 บาทฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะสนใจรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลิงก์เบอร์โทรไว้ให้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยFC หลายๆคนโทรมาหาเบอร์ไม่เจอฮะพอหาเบอร์เจอรถก็ขายไปแล้วนะฮะไม่ทันเพื่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างเลยนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เต้พัทยานะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนฮะที่โทรมาฮะและเป็นกำลังใจนะฮะให้ผมนะครับเดี๋ยวเราเจอคันใหม่ครับ